รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอาจเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายที่จะช่วยคุณผู้ชมมีสุขภาพที่ดีขึ้นและเมนูอาหารที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัศนีทองอยู่ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ตับและทางเดินน้ำดีจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงมะเร็งตับแต่ก่อนอื่นต้องถามเลยว่าตับเนี่ยค่ะมันอยู่ส่วนไหนแล้วก็ทำหน้าที่อะไรบ้างคะครับก็ตับนะครับอยู่เป็นอวัยวะชิ้นเดียวของร่างกายเรานะครับอยู่ที่ช่องท้องด้านขวาบนนะครับถือว่าเป็นอวัยวะที่มีน้ำหนักมากที่สุดนะครับแล้วก็หน้าที่ของตับเนี่ยหลักๆ2เรื่องนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของการสร้างโปรตีนในร่างกายนะครับเป็นหลักเลยนะครับโปรตีนปริมาณเยอะมากในร่างกายเราที่ทำให้ร่างกายเราทำงานได้ปกตินะครับตับเป็นตัวสร้างนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการกำจัดของเสียในร่างกายนะครับอาหารการกินที่เราทานเข้าไปนะครับมีของเสียเข้าไปก็ตับเนี่ยแหละครับเป็นตัวที่จะกรองแล้วก็กำจัดออกมานะครับก็เพราะฉะนั้นก็เป็นอวัยวะที่สำคัญมากอันนึงแล้วถ้าเกิดมะเร็งตับเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันคืออะไรอะคะจริงๆแล้วตับเนี่ยมีเนื้องอกได้หลายชนิดนะครับมีก้อนเนื้อได้หลายชนิดหลายๆชนิดเนี่ยเป็นก้อนเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงแค่ตัวมะเร็งของตับเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2 ชนิดใหญ่ๆ3 ชนิดใหญ่ๆนะครับชนิดแรกที่เจอกันบ่อยๆก็คือเรื่องของการกระจายมาจากเป็นมะเร็งจากที่อื่นนะครับเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็กระจายไปที่ตับนะครับที่เราคงเคยได้ยินกันว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลามนะครับอันที่2ที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของมะเร็งตับนะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ตับเองนะครับจากเซลล์ตับปกติเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กลายเป็นเนื้อร้ายขึ้นมาแล้วก็โตขึ้นโตวันโตคืนขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนที่3เนี่ยก็อาจจะพบน้อยลงมานิดนึงก็คือเรื่องของมะเร็งของท่อน้ำดีนะครับจริงๆในเนื้อตับเราเนี่ยนอกจากเซลล์ตับที่เป็นตัวสร้างโปรตีนแล้วก็กรองของเสียแล้วเนี่ยยังมีท่อน้ำดีใช่ไหมฮะแล้วก็ตับมันก็ผลิตน้ำดีออกมาทีนี้ตัวท่อน้ำดีเนี่ยสามารถจะกลายเป็นมะเร็งได้เช่นกันนะครับแต่วันนี้ที่เราจะพูดถึงก็คงจะเป็นเรื่องของมะเร็งตับนะครับเป็นหลักแล้วในช่วงอายุที่ส่วนมากคุณหมอจะพบว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งตับจะอยู่ในช่วงอายุที่เท่าไหร่คะส่วนใหญ่ก็จะอายุค่อนข้างมากนิดนึง40-50 ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็โดยทั่วไปก็จะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเหตุผลที่ผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิงเพราะอะไรคะจริงๆแล้วคงจะขึ้นอยู่กับพูดถึงเรื่องความเสี่ยงของการเกิดโรคซะมากกว่านะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความเสี่ยงเนี่ยนะครับหลักๆเลยก็คือเรื่องของโรคตับแข็งนะครับโรคตับแข็งก็คือเป็นโรคตับเรื้อรังนะครับมีการอักเสบของตับเรื้อรังจนเนื้อตับมันเสียไปเยอะแล้วก็มีพังผืดเข้าไปแทรกนะครับเราเรียกว่าตับแข็งทีนี้ตับแข็งเนี่ยหลักๆก็คงจะทราบกันอยู่ก็เป็นเรื่องของการดื่มสุรานะครับดื่มสุราปริมาณมากแล้วก็ติดต่อกันเป็นเวลานานนะครับหลายปีนะในส่วนที่เจอมากอีกเช่นกันก็คือในเรื่องของไวรัสตับอักเสบชนิด B แล้วก็ C นะครับซึ่งจริงๆก็พบในคนไทยค่อนข้างเยอะนะครับ
บางท่านอาจจะไม่รู้ตัวแต่มันเป็นพาหะอยู่นะครับทีนี้ถ้าเราไม่รู้ตัวเนี่ยเราไม่ทราบว่าเราเป็นอยู่เนี่ยนะครับมันเกิดการอักเสบของตับอยู่ระยะเวลาหนึ่งเนี่ยก็ทำให้เกิดพังผืดแล้วก็เกิดตับแข็งได้เช่นกันถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้กินเหล้านะครับไม่ได้ดื่มสุราแต่ว่ามีภาวะนี้อยู่ก็ถ้าไม่รู้มาก่อนไม่ได้ทำการรักษามันก็ค่อยๆเป็นได้ค่ะครับในส่วนสุดท้ายก็อาจจะพบน้อยลงมานิดนึงก็คือเรื่องของการตับอักเสบเกิดจากการที่มีไขมันสะสมในตับค่ะซึ่งในส่วนของไขมันนี่เกิดจากการทานอาหารหรือเปล่าคะส่วนหนึ่งครับแล้วก็โรคประจำตัวเรื่องของเบาหวานเรื่องไขมันโลหิตสูงอ๋อค่ะส่วนมะเร็งตับเนี่ยก็จะเห็นบางทีก็จะเห็นอยู่บนซองบุหรี่ด้วยใช่ไหมคะที่ต้องระวังค่ะก็จริงๆแล้วบุหรี่ก็เป็นสารก่อมะเร็งไม่ใช่แค่เฉพาะมะเร็งปอดมะเร็งจริงๆแล้วก็หลายๆส่วนของร่างกายนะครับเป็นสารก่อมะเร็งแล้วในลักษณะของอาการที่ผู้ป่วยจะเป็นนะคะจะมีลักษณะอาการยังไงบ้างคะอาการอาจจะไม่ค่อยชัดมากนะครับในช่วงแรกๆเพราะว่าตัวตับเนี่ยค่อนข้างใหญ่เวลาที่เกิดก้อนสมมติว่าก้อนมันเล็กๆอยู่เนี่ยอาจจะไม่มีอาการนะครับบางคนก็เริ่มมีอาการจุกแน่นท้องนะครับโดยเฉพาะด้านขวาบนซึ่งเวลาที่มีอาการเนี่ยมักจะเป็นก้อนที่ค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับทีนี้สมมติว่าถ้าเรารอให้มีอาการเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาก็คือเรื่องของการผ่าตัดรักษาก็ยากขึ้นนะครับเพราะว่าก้อนใหญ่แล้วแต่ว่าเรามีวิธีป้องกันก่อนที่จะเลยเถิดไปถึงขั้นนั้นนะครับเช่นว่าเรารู้อยู่แล้วว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นตับแข็งไม่ว่าจะจากดื่มสุราไม่ว่าจะจากมีไวรัสตับอักเสบ B C นะครับทีนี้พอมาดูว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงอยู่นะครับถ้าคนไข้รายไหนที่เราทราบว่ามีความเสี่ยงอยู่นะครับเราก็จะเข้าโปรแกรมนะครับในการที่เขาเรียกว่าตรวจติดตามคัดกรองนะครับเรื่องของมะเร็งตับนะครับด้วยการทำอันตราซาวด์นะครับอันตราซาวด์ช่องท้องนะครับอันตราซาวด์ก็ทำค่อนข้างง่ายเนาะไม่แพ้นะครับแล้วก็ไม่เจ็บตัวนะครับก็ได้ประโยชน์ในการดูเรื่องของภาวะตับแข็งนะครับแล้วก็เป็นการคัดกรองดูว่าตับแข็งเนี้ยนะครับในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนี่ยเริ่มมีก้อนขึ้นมาหรือยังนะครับโดยที่เราแนะนำว่าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับก็ทำอันตราซาวด์ถ้าหากว่าอันตราซาวด์ไม่เจอก้อนนะครับก็อาจจะนัดมาทำทุก6เดือนถึง12เดือนนะครับแต่ว่าถ้าอันตราซาวด์แล้วเจอก้อนนะครับเจอความผิดปกติเนี่ยเรามักจะแนะนำให้ทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็คือ CT สแกนหรือว่า MRI ต่อไปนะครับจริงๆแล้วตับอะค่ะถ้าเราพูดถึงขนาดของที่คุณหมอบอกว่าใหญ่ที่สุดในร่างกายจะใหญ่ประมาณเท่าไหร่อะคะเต็มมือเลยครับเต็มมือของก็คือจากในช่องอกนะครับติดกระบังลมเนี่ยจนมาถึงปลายล่างส่วนนี้เกือบถึงสะดือนะครับแสดงว่าก็เป็นส่วนที่ใหญ่มากทีนี้ถ้าเกิดก้อนที่ขนาดไม่โตมากนะครับอยู่ตรงกลางตับเนี่ยกว่าจะมีอาการเนี่ยก้อนจะต้องโตมากเลยนะครับผมจะอย่างเช่นในรูปนี้นะครับผมยกตัวอย่างรูปมาให้นะครับอันนี้เป็นก้อนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับ อยู่ที่ตับด้านขวานะครับอยู่ชิดผนังช่องท้องด้านขวานะครับเช่นกันอันนี้เป็นอีกรายนึงนะครับก็ค่อนข้างใหญ่เช่นกันซึ่งอันนี้หมายถึงเป็นภาพที่เป็นภาพที่เป็นมะเร็งตับภายในแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะเป็นมะเร็งตับใช่ครับตัวส่วนไหนที่คือเป็นเนื้องอกของเขาอะคะภายในรูปเช่นรูปนี้นะครับค่ะก็จะเป็นส่วนที่เป็นสีดำตรงนี้นะครับส่วนเนื้อตับก็จะเห็นสีค่อนข้างขาวแล้วก็ออกเนียนๆนิดนึงครับแต่เนื้อก้อนมะเร็งก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ๋อแสดงว่าอย่างในภาพนี่ก็คือเป็นก้อนใหญ่เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วลักษณะของผู้ที่จะเป็นมะเร็งตับเนี่ยค่ะเขาจะมีอาการแรกเริ่มบ่งบอกยังไงบ้างไหมคะว่าเขาจะเข้าสู่การป่วยในจุดที่เป็นมะเร็งตับหรือว่าป่วยในบริเวณนี้ค่ะก็อาการก็คงจะเป็นเรื่องของจุกแน่นท้องเป็นหลักนะครับเพราะว่าตัวก้อนเนี่ยถ้ามันโตขึ้นมากๆมันก็จะไปกดเบียดตัวแคปซูลที่หุ้มตับนะครับซึ่งแคปซูลที่หุ้มตับเนี่ยก็จะมีเส้นประสาทที่ส่งทอดไปว่ามีเริ่มมีอาการปวดท้องนะครับถ้าเป็นเยอะๆก้อนใหญ่ๆนะครับก็อาจจะมีการกดเบียดอวัยวะเช่นกดเบียดกระเพาะกระถานได้น้อยลงนะครับหรือว่าตัวก้อนเองเนี่ยก็จะผลิตสารบางอย่างที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเบื่ออาหารนะครับทานข้าวได้น้อยลงก็น้ำหนักก็จะค่อยๆลดลงนะครับอย่างต่อเนื่องสำหรับโรคนี้คนไทยเป็นกันเยอะไหมคะเป็นกันค่อนข้างเยอะครับก็อย่างที่เรียนไปก็คือหนึ่งก็คือปัจจัยเสี่ยงเรื่องดื่มสุราค่ะอันที่สองก็คือเรื่องของไวรัสตับอักเสบ B กับ C ซึ่งพบในคนไทยก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วความร้ายแรงหรือว่าความรุนแรงของมันมีมากขนาดไหนคะมะเร็งตับนี่ก็ถ้าหาว่าก้อนใหญ่ๆนะครับ
มีโอกาสที่จะกระจายไปนะครับเช่นกระจายไปที่อวัยวะอื่นในช่องท้องหรือว่ามีการกระจายไปที่ปอดนะครับก็ถึงระยะตอนนั้นนี่ก็ทำการรักษาค่อนข้างยากพอสมควรหรือว่ายังไม่มีการกระจายก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าหากว่าก้อนค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีการกดเบียดเส้นเลือดหรือว่ากดเบียดอวัยวะข้างเคียงนี่ก็ทำให้การผ่าตัดก็จะยุ่งยากขึ้นครับค่ะหลังจากที่บางคนอาจจะรู้สึกว่าจุกเสียดหรือแน่นหรือปวดในส่วนนี้แล้วก็สงสัยว่าตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งตับแล้วมาพบคุณหมอค่ะคุณหมอจะมีการวินิจฉัยเบื้องต้นยังไงบ้างอะคะก็ก่อนอื่นเราก็ซักประวัตินะครับว่ามีความเสี่ยงเหล่านี้บ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็ทำการตรวจเลือดนะครับดูว่าการทำงานของตับเป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะว่าตับแข็งหรือยังนะครับแล้วก็ส่งอัลตราซาวด์นะครับถ้าหากว่าเจอก้อนจากอัลตราซาวด์แล้วก็ผลเลือดมีความผิดปกติก็จะส่งทำ CT สแกนแล้วก็ MRI ต่อไปคือผลเลือดนี่สามารถบอกได้ใช่ไหมคะว่าจะมีความผิดปกติหรือเปล่าเป็นความผิดปกติของตับครับเพื่อจะดูว่าพอถ้าผลการทำงานของตับผิดปกติเนี่ยก็บ่งชี้ว่ามีภาวะอาจจะมีภาวะตับแข็งอยู่นะครับซึ่งตับแข็งก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับต่อไปครับแล้วก็ส่งตรวจไปเป็นลำดับต่อไปค่ะแล้วถ้าเป็นแล้วว่าค่ะจะสามารถหายขาดได้ไหมคะหรือว่าจะแค่ทุเลาลงครับคงต้องพูดถึงการรักษาครับก็ผมจะขออนุญาตการรักษาก็จะมีหลักทั่วไปอยู่2แบบนะครับก็คือการรักษาแบบผ่าตัดแล้วก็การรักษาแบบที่ไม่ได้ผ่าตัดนะครับซึ่งจริงๆเราต้องเรียนว่าการรักษาแบบผ่าตัดเนี่ยปัจจุบันก็เป็นการรักษาที่ได้ผลดีที่สุดนะครับคือถ้าผ่าตัดได้ก็ควรจะทำผ่าตัดนะครับทีนี้ย้อนกลับมาที่ประเด็นที่ว่าผ่าตัดได้หรือไม่ได้เนี่ยเราจะดูยังไงบ้างนะครับปัจจัยที่พิจารณาว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งตับนะครับจะรับการผ่าตัดได้หรือไม่ควรจะมีอยู่3ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของสภาพสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยนะครับถ้าหากว่าอายุมากนะครับโรคประจำตัวเยอะนะครับมีโรคหัวใจโรคเบาหวานความดันอยู่มากมายเนี่ยนะครับการผ่าตัดตับเนี่ยเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างเป็นการผ่าตัดที่ใหญ่นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าตัวผู้ป่วยเองมีโรคประจำตัวเยอะอยู่แล้วนะครับก็มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะอยู่แล้วอันนี้ก็คงจะต้องพิจารณาค่อนข้างมากนะครับในส่วนที่2คือเรื่องของลักษณะก้อนนะครับอย่างที่เรียนไปก็คือว่าถ้าก้อนใหญ่นะครับหรือว่าก้อนเนี่ยไปกดเบียดตัวเส้นเลือดหลักๆนะครับที่มาเลี้ยงตับนะครับหรือว่าไปกดเบียดอวัยวะสำคัญข้างเคียงนะครับอาจจะทำให้ทำการผ่าตัดไม่ได้ด้วยปัจจัยของตัวก้อนเองนะครับในส่วนที่3ก็คือว่าที่ต้องพิจารณาคือว่าเรื่องของการทำงานของตับของคนไข้นะครับอย่างที่เราคุยกันว่าตัวก้อนนี้มันเกิดขึ้นอยู่บนตับที่เป็นตับแข็งไปแล้วนะครับคือมีพังผืดคือการทำงานของตับตัวตับเองเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วทีนี้เวลาที่เราจะเข้าไปผ่าตับเนี่ยเราไม่ได้เอาแต่ตัวก้อนออกนะครับเราจะต้องเอาเนื้อตับบางส่วนที่อยู่รอบตัวก้อนออกไปด้วยนะครับมากน้อยนี่แล้วแต่ว่าลักษณะก้อนอยู่ตรงไหนตำแหน่งก้อนอยู่ตรงไหนนะครับฉะนั้นประเด็นที่เราต้องกังวลก็คือว่าหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยเนื้อตับนะครับจากเดิมที่การทำงานของตับก็อาจจะไม่ค่อยดีมากอยู่แล้วใช่ไหมครับจากการที่เป็นตับแข็งเนาะแล้วเราจะต้องไปตัดเนื้อตับบางส่วนออกนะครับตับที่เหลืออยู่นะครับจะเพียงพอปริมาณเพียงพอและการทำงานเนี่ยจะเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตของคนไข้หรือเปล่านะครับนั้นไม่ใช่ว่าเราโอเคคนไข้ผ่าตัดได้นะครับก้อนไม่ใหญ่มากเข้าไปตัดตับแต่ปรากฏว่าหลังผ่าตัดเนี่ยกลายเป็นว่าปริมาณตับนะครับหรือว่าการทำงานของตับเนี่ยเหลือไม่เพียงพอนะครับคนไข้ก็จะมีภาวะตับวายซึ่งก็เป็นภาวะที่อันตรายมากนะครับอันตรายถึงชีวิตภาวะตับวายนี่หมายถึงจะมีลักษณะเป็นยังไงคะก็เหมือนเป็นคนไข้ที่เหมือนเป็นตับแข็งระยะสุดท้ายนะครับก็คือตัวเหลืองตาเหลืองนะครับค่าเหลืองสูงขึ้นไปนะครับแล้วก็คนไข้จะการรู้สึกตัวจะน้อยลงจากที่ตามที่ค่าเหลืองมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีภาวะท้องมารคือน้ำในช่องท้องเยอะนะครับแล้วก็โปรตีนในเลือดต่ำแล้วก็ตามมาด้วยไตวายหัวใจอวัยวะอื่นๆก็จะล้มเหลวตามไปนะครับซึ่งเป็นภาวะที่ค่อนข้างรุนแรงทีเดียวค่ะแล้วสำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งตับเนี่ยค่ะสามารถส่งต่อผ่านกรรมพันธุ์แบบรุ่นสู่รุ่นอย่างนี้ได้หรือเปล่าคะเกี่ยวไหมคะน้อยครับน้อยจริงๆแล้วปัจจัยหลักๆก็คงจะเป็นเรื่องของตับแข็งเป็นค่อนข้างปัจจัยส่วนตัวครับค่อนข้างจะส่วนตัวของคือถ้าเผื่อเราไม่ได้มีเรื่องของดื่มสุราหรือว่าเรื่องของไวรัสตับอักเสบก็คงจะไม่ค่อยมีปัญหาน่ากังวลมากนักนะครับทีนี้ประเด็นนึงก็คือเรื่องของถ้าจะพูดถึงการถ่ายทอดภายในครอบครัวนะครับคงจะพูดถึงประเด็นที่ว่า
วรรณตับอักเสบ B กับ C เนี่ยถ่ายทอดทางเลือดนะครับทางจากแม่สู่ลูกได้นะครับเพราะฉะนั้นคงจะมองในลักษณะนั้นมากกว่าว่าสมมติว่ามีคนในครอบครัวเป็นนะครับเราคงจะต้องไปตรวจคนในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆด้วยนะครับว่ามีการติดเชื้อเป็นพาหะอยู่หรือเปล่าในแง่นั้นมากกว่าค่ะแล้วสำหรับมะเร็งในมะเร็งตับตัวนี้ค่ะจะมีการแบ่งระยะเป็นกี่ระยะบ้างคะส่วนใหญ่ก็เราคงจะดูเป็นลักษณะที่ว่าผ่าตัดได้หรือไม่ได้นะครับแล้วก็มีการกระจายหรือยังนะครับคงจะไม่ได้แบ่งเป็น4ระยะเหมือนมะเร็งหลายๆชนิดนะครับก็เป็นลักษณะที่ว่าถ้าเราผ่าตัดได้ก็เป็นการผ่าตัดนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นระยะที่กระจายไปแล้วก็จะต้องเป็นลักษณะของการให้ยาแล้วก็การรักษาด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การผ่าตัดนะครับขออนุญาตให้ดูเรื่องของการรักษานิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่ามีเรื่องของการผ่าตัดใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าก้อนอยู่ตรงนี้เราก็ตัดนะครับก็คงจะพิจารณาตามประเด็น3ประเด็นที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับที่ตัดมาก็จะหน้าตาประมาณนี้สีขาวๆนี่คือเป็นส่วนใช่ครับเป็นส่วนก้อนอ๋อว้าวครับแล้วก็เราก็จะต้องตัดเนื้อตับรอบๆออกไปด้วยใช่ฮะแต่การที่ตัดเนื้อตับส่วนบริเวณรอบๆนั้นนั่นแปลว่าตับเนี่ยของเราเนี่ยก็จะเล็กลงแล้วจะมีผลกับการทำงานของมันด้วยไหมคะใช่ครับก็ถ้าหากว่าเนื้อตับที่เหลือน้อยลงนะครับแล้วการทำงานของเนื้อตับเองไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะตามมาด้วยภาวะตับวายได้ค่ะซึ่งโรคนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ายังไม่ได้ลุกลามแล้วก็ทำการผ่าตัดตัดส่วนนี้ออกไปแล้วเนี่ยจะสามารถหายได้ขาดเลยไหมคะใช่ครับแล้วก็ไม่สามารถกลับมาเป็นอีกได้การกลับมาเป็นอีกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเนื่องจากว่าปัจจัยเสี่ยงคือการเป็นตับแข็งใช่ไหมครับฉะนั้นเนื้อตับส่วนที่ยังเหลืออยู่ในร่างกายเนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นตับแข็งอยู่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันก็ยังคงมีอยู่เนาะในส่วนตับที่เราเหลืออยู่เนี่ยฮะถ้ามันมีภาวะตับแข็งขึ้นมามันอาจจะเกิดก้อนขึ้นใหม่ได้นะครับก็คงจะต้องเป็นลักษณะของการตรวจติดตามเป็นระยะเช่นกันนะครับเรียกว่าคงต้องตรวจติดตามกันตลอดชีวิตนะครับเพื่อจะดูว่ามีก้อนขึ้นมาใหม่ไหมแล้วก็จัดการซะตั้งแต่ก้อนที่มันยังเล็กๆอยู่ค่ะก็อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะว่าควรจะมีวิธีรักษาหรือป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดเป็นมะเร็งตับได้ยังไงบ้างคะครับก็อยากจะฝากนะครับว่าอยากจะให้ทุกคนนะครับถ้าหากว่าในส่วนของเรื่องการป้องกันของมะเร็งตับเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนไปว่าเรื่องความเสี่ยงเนี่ยนะครับเป็นความเสี่ยงหลายๆอย่างเป็นความเสี่ยงที่ป้องกันได้นะครับเช่นเรื่องของการดื่มสุราการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็เรื่องของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B นะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเราสามารถจะลดความเสี่ยงได้นะครับสำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเป็นภาวะตับแข็งอยู่แล้วเนี่ยก็อยากจะแนะนำให้ทำอัลตราซาวด์นะครับอย่างน้อยปีละครั้งนะครับเพื่อจะดูว่ามีก้อนขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเจอตั้งแต่ก้อนเล็กๆเนี่ยการรักษาเนี่ยทำได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ได้ผลดีกว่ารอให้ก้อนใหญ่มากค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าใครไม่แน่ใจนะคะว่าตัวเองอาจจะมีภาวะที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งหรือเปล่าก็สามารถไปที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ปรึกษาแพทย์แล้วก็ตรวจทำอัลตราซาวด์นะคะในลำดับต่างๆได้นะคะเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพและชีวิตคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับมะเร็งตับนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัศนีทองอยู่ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ตับและทางเดินน้ำดีจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะและในช่วงยืดสายไฟเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการสาธิตท่าออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวกันค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะเป็นท่านอนหงายยกแขนค่ะอุปกรณ์ง่ายๆนะคะก็คือเสื่อแบบนี้หรือว่าจะทำบนที่นอนก็ได้นะคะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากการนอนหงายค่ะนอนหงายตัวตรงแบบนี้นะคะชันเข่าขึ้นสองข้างแขนวางข้างลำตัวนะคะสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความมั่นคงของกล้ามเนื้อบริเวณกระดูกสันหลังนะคะลดอาการปวดหลังส่วนล่างได้ค่ะ
เริ่มแรกนะคะเราจะเริ่มจากการเขม่าหน้าท้องค้างไว้นะคะเกร็งหน้าท้องค้างไว้หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะในจังหวะที่เราหายใจออกนะคะเราจะยกแขนขึ้นไปข้างบนช้าๆเริ่มจากข้างซ้ายก่อนนะคะหายใจเข้าหายใจออกยกแขนขึ้นค่ะหายใจเข้าวางแขนลงค่ะนี่นับเป็น1ครั้งนะคะหายใจออกยกแขนขึ้นหายใจเข้าเอาแขนลงค่ะ2สามหายใจออกยกแขนขึ้นนะคะสี่ห้าต่อไปเราจะสลับเป็นแขนอีกข้างหนึ่งนะคะหายใจออกยกแขนขึ้นนะคะหายใจเข้าแขนลงเกร็งหน้าท้องค้างไว้นะคะ1 2สามสี่ห้าสำหรับท่านี้นะคะจะทำข้างละ10ครั้งนะคะวันหนึ่ง3ถึง5รอบค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือข้าวกล้องผัดสมุนไพรค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะเรามาดูวิธีการทำเลยนะคะก็จะเริ่มจากเราจะเจียวกระเทียมให้หอมก่อนนะคะกระทะใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ำมันที่เราใช้เนี่ยควรจะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะเราไม่ควรใช้น้ำมันปาล์มเพราะว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยเหมาะสำหรับในการทอดอาหารหรือถ้าเพื่อสุขภาพเราอาจจะใช้เป็นน้ำมันลำข้าวก็ได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยเจียวกระเทียมอันนี้ในการเตรียมกุ้งนะคะกุ้งที่เราซื้อมาเนี่ยเราต้องล้างทั้งเปลือกก่อนนะคะล้างทำความสะอาดทั้งเปลือกแล้วก็ซับให้แห้งจากนั้นเราก็มาแกะเปลือกแล้วก็เหลือส่วนหางเอาไว้นะคะแล้วก็ผ่าด้านหลังเอาส่วนที่เป็นเส้นดำๆที่เป็นขี้ของเขาเนี่ยออกซะให้หมดนะคะพอน้ำมันเริ่มหอมแล้วนะคะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปนะคะเราจะเจียวกระเทียมให้มีกลิ่นหอมก่อนนะคะเพราะว่ากระเทียมเนี่ยถ้าเราไม่ทำให้หอมก่อนมันจะมีรสปลาหรือมีความเผ็ดนะคะพอกระเทียมเริ่มหอมเริ่มร้อนแล้วนะคะหอมขึ้นแล้วก็ใส่แครอทลงไปแครอทเราก็หั่นสี่เหลี่ยมเต๋าไว้นะคะเพราะว่าจะได้มีสีสันสวยงามแครอทเนี่ยเขาจะมีแคโรทีนอยด์นะคะเป็นสารที่เมื่อถูกน้ำมันถูกความร้อนเนี่ยมันจะดึงออกมาใช้ประโยชน์ได้มากเลยนะคะแล้วก็นิยมผัดกับน้ำมันแล้วก็ใส่กุ้งลงไปผัดนะคะเวลาเราผัดกุ้งนะคะเราไม่ต้องไปคนเยอะนะเพราะว่ากุ้งมันอาจจะเละนะคะระหว่างรอกุ้งสุกเราก็จะเติมน้ำพริกเผาได้เลยนะคะน้ำพริกเผาที่เราใช้เราก็ควรจะเลือกน้ำพริกเผาที่ใช้สำหรับทำต้มยำนะคะมันจะไม่หวานถ้าเราไปเลือกน้ำพริกเผาที่ทำต้มยำถ้าเราเลือกพริกเผาที่เป็นสำหรับทานกับข้าวเป็นน้ำพริกเผานั้นมันจะมีรสชาติออกหวานนะคะแล้วก็ผัดใ
น้ำพริกเผาเข้ากันกับกุ้งนะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราลดไฟลงนิดนึงนะคะเราก็ใช้ข้าวกล้องนะคะเราอาจจะใช้เป็นข้าวกล้องหรือข้าวหอมนิลข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะใช้เป็นข้าวกล้องเพราะว่าค่อนข้างจะมีกากใยสูงนะคะข้าวที่เราจะนำมาทำเป็นข้าวผัดเนี่ยเราควรจะหุงเอาไว้ล่วงหน้านะพอหุงเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาผึ่งให้เย็นแล้วก็เอาอาจจะพักเข้าตู้เย็นเอาไว้จะทำให้ข้าวเนี่ยเวลาที่เราเอามาผัดเนี่ยลักษณะเป็นเม็ดสวยนะคะเราเพิ่มรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวนะคะเราสังเกตดูว่าเราไม่ต้องใช้รสชาติอื่นเลยเพราะว่ามีความหอมแล้วก็รสชาติอื่นๆจากน้ำพริกเผาอยู่แล้วนะคะนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้ซอยนะคะตะไคร้ซอยเนี่ยถ้าเราหั่นหรือซอยทิ้งไว้มันจะดำให้เราบีบน้ำมะนาวลงไปนิดนึงนะมันจะช่วยทำให้ตะไคร้เราขาวแล้วก็สวยขึ้นนะคะใส่ตะไคร้ลงไปก็ใส่ใบมะกรูดซอยนะคะเพิ่มความเป็นสมุนไพรวิธีการซอยใบมะกรูดนะคะแล้วก็จะนำใบมาเรียงอย่างนี้แล้วก็ม้วนนะม้วนให้แน่นนะคะแล้วก็ซอยให้ละเอียดลงเล็กเราจะมีใบมะกรูดซอยแล้วก็จะมีผักชีฝรั่งนะคะซอยนะคะตัวนี้จะช่วยเพิ่มความเป็นสมุนไพรแล้วก็สามารถที่จะทำให้มีกลิ่นของข้าวผัดหอมขึ้นเราก็โรยลงไปนิดนึงนะคะเวลาเราใส่ผักที่เป็นใบเขียวๆเนี่ยเราไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสีผักจะตายนึ่งโรยใบมะกรูดไปหน่อยนึงเพื่อให้หอมขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญใส่ใบกะเพราไปด้วยนะคะจะทำให้ข้าวผัดเรามีความหอมมีกลิ่นคล้ายๆผัดกะเพราแล้วก็ผสมกับกลิ่นของพริกเผาด้วยนะคะนะคะแล้วก็ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของข้าวกล้องผัดสมุนไพรนะคะก็ข้าวกล้องเนี่ยเขาจะมีวิตามินมีโปรตีนนะคะประมาณ 7-12% และที่สำคัญเขาจะมีกากใยมากกว่าข้าวเจ้าธรรมดาเนี่ยถึง5เท่าเพราะนั้นเนี่ยผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขับถ่ายสามารถที่จะทานแล้วก็ช่วยเรื่องของการขับถ่ายได้นะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะเต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ